น้องเอาพี่ของคุยหน่อยนั่งก็ได้นะมาเอาได้เดี๋ยวไอ้นี่ก็เต้าเข้าไปหน้าพี่เข้าไปหน้าตอบได้แน่แน่นี่ครับจุกเป็นไงบ้างครับเกมการชกของน้องต่อยนี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานเกมที่วางแผนไว้ก็ต่อยผิดแผนหมดเลยต่อยวันนี้ไม่รับคำสั่งเดิมที่ถูกวางเกมวางแผนยังไงบ้างครับมวยสั่งอีกอย่างครับอีกอย่างไม่ใช่คือวันนี้มันดูเสียเปรียบทุกอย่างอะไปต่อยอาวุธก็ป้อแม่ป้อแม่ไม่รู้ยังไงปิดแผนหมดเลยน้องไม่ได้ทำตามแผนที่วางไว้เลยใช่ก็เดี๋ยวต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ครับขอโทษ FC แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมน้องไปหน้าอย่างให้ดีกว่านี้ครับผมของก็ดูนิดนึงครับน้องวันนี้เกมมันดูโอนานไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรทำงานไปเลยว่าเรื่องหลังหนึ่งบอลเราก็ได้เปรียบเขาแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเราดูขาดกันเกินหมดเลยอาวุธก็ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ตามที่พี่เลี้ยงวางไว้วันนี้พยายามทำเต็มที่แต่ว่าทำไม่สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับน้องก็ฝากถึงติดครับครับรู้ใช่ไหมครับผมก็ต้องยอมรับความแพ้ครับตอนนี้ก็เราแพ้ทางดูง่ายๆครับบอกเขาพูดอะไรเขาเห็นหมดครับเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งครับเลี่ยงวันไหมเลี่ยงเลยครับน้องก็พยายามทำเต็มที่นะครับเด็กก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับแต่ออกอาวุธอะไรไปเขาเห็นหมดเลยครับเราต้องน่าจะยอมแพ้ทางครับครับผมไว้แก้ตัวใหม่นะครับฝากขอโทษแดนเด็กด้วยครับเราก็ทำเต็มที่แล้วครับครับผมตอนนี้เรียกได้เราก็ต้องครับขอบคุณครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเด็กอาจารย์ยูเจซีครับวันนี้ก็โดนแจ็คกัวย้ำแค้นไปหมดนะครับเดี๋ยวรอแจ็คกัวสักครู่นะตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดนะวันนี้แจ็คกัวนี่ถือว่าโชว์ผลงานนี่ถือว่าโชคสบายนะครับแหมไม่มีช่วงไหนที่อึดอัดเลยนะคิดแทนกันตอนนั้นไม่ต้องมีครับว่าก็ได้ครับไม่ทันคิดบอกไม่ทันคิดดีลงเออหนูก็เลยนะหนูก็เลยนะขอทำไมเจอกันส่งไฟกันเท่าไหร่พี่กันเท่าไหร่ต้องขอนี่กันเท่าไหร่บอกเลยมาต้องต้องไงเท่าไหร่ไว้ห้าไว้หกใครใครไว้ห้าเอาใครเอาใครเล่มโบ้เอาใครเล่มโบ้ครับเอาใครเฮ้ยเอาใครดีเอาเล่มโบ้ตั้งเขาไว้นะเอาใครนะพี่กัดเท่าไหร่บอกมอเตอร์เลยพี่กัดเท่าไหร่เอาที่เราชอบเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ที่เราถนัดอ่ะร้อยหกได้ไหมร้อยหกได้ไหมเขาให้เขาเท่าไหร่ให้เขาร้อยห้า
เฮ้ยขออะไรข้าได้ต่อหนึ่งบอลขอหนึ่งบอลเอาบอลเพชรนะเอาโอเคเอาความคิดน้องตามเลยน้องฝากตามนะครับไม่แน่ทำไม่ดีอ่ะขอบคุณเลยขอบคุณโรลเลอร์หน่อยโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับก็มุมเมื่อกี้นี่อยู่ตรงเสียโบ๊ทนะครับขอรับขอโทษโอเคพี่ยาอีกไหมเกมวันนี้มันเป็นไงบ้างวันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเกมมันดูง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยไหมรู้ไงก็ง่ายกว่าที่คิดมันเป็นเพราะอะไรครับน้ำหนักก็เสียเปรียบเขาด้วยนะปอนด์หนึ่งหายแล้วเราหายไปนานด้วยใช่ไหมสามเดือนก็สไตล์การต่อยครับเข้าทางเราก็พยายามจะบีบให้เขาเดินเข้าหาเราก็ยกซีนี่หลายคนบอกว่าทำไมไม่ปิดบัญชีเลยเราเตะขวายาวๆก็คิดอยู่เหมือนกันครับแต่มันปิดบัญชีไม่ได้เราก็อยากจบแบบไม่ครบยกว่าจังหวะมันไม่ให้วันนี้มีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างเลยก็เรื่องความแข็งแรงครับแข็งแล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างผู้ชกเราวันนี้ก็มาดีครับอาวุธหนักตรงไหนเลยอาวุธไหนเลยที่เขาทำสร้างความหนักความกดดันให้เราก็หมัดซ้ายแข้งซ้ายเราต้นเองเราก็ระวังอยู่นะว่าจังหวะเราเตะขวาเนี่ยเขาต่อยซ้ายนะจังหวะนี้ที่เรากลัวว่าจะโดนหมัดซ้ายเขากลัวพลาดเมื่อกี้ขึ้นไปหาเซโบสมาเซโบสบอกให้เจอ2ตัวมีใครบ้างครับมังกรเพชรครับมีมังกรเพชรกับแลมโบแล้วเลือกใครก็เลือกมังกรเพชรเพราะอะไรครับเพราะอะไรก็ไปเป็นขั้นครับไปทีละขั้นคือโมเตอร์เห็นคนไหนเหมาะสมก็ต่อยหมดวันนี้อาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้น้องตอนนี้ก็ประมาณ 50,000 ครับ 50,000 โอ้โหขึ้นมาได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าอาชีพ 50,000 ทำสำเร็จเรื่องน้ำหนักเป็นไงนะครับวันนี้โอเคไหมโอเคครับแต่ยังไม่ค่อยชินครับไฟแดงที่ต่อย105ตอนต่ำเราทำได้ต่ำกว่านี้105นี่สุดๆแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างครับเราวันนี้ขอบคุณเสียครับแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ครับผมแล้วก็ทำสำเร็จยินดีด้วยครับเจ้าครัวครับผม